มาดูความคืบหน้ากรณีที่เมื่อวานนี้ในข่าวเวิร์กพอยต์ก็ได้นำเสนอข่าวไปคือเป็นภาพของรปภ.นะครับดูเหมือนว่าจะถือมีดนะครับทำท่าเหมือนกับว่าจะทำร้ายคนที่ถ่ายคลิปนี่นะฮะเมื่อวานนี้ข่าวนี้ก็เสนอไปแล้วก็เมื่อวานนี้นักข่าวแล้วก็ไปตามว่าไอ้ปัญหามันเกิดจากอะไรก็ได้เรื่องได้ความได้ข้อสรุปแล้วก็คือว่ารปภ.เขาหงุดหงิดนะฮะเนื่องจากว่าอาจจะถูกถ่ายก็ได้ว่าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวมาดูภาพกันนะฮะเมื่อวานนี้คลิปนี้นะฮะที่ได้เสนอไปรปภ.คนนี้อยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะนี่นะครับไม่พอใจคนถ่ายคลิปหรือเปล่าไม่ทราบเนี่ยไปถือมีดมาในอาการฉุนเฉียวนะฮะนี่นะครับทีนี้ก่อนหน้าจะมีภาพนี้ก็คือว่ามีคนคนหนึ่งเขาไปแจ้งรปภ.บอกว่ามันมีรถแปลกๆเนี่ยขับเข้ามาในหมู่บ้านนะครับอยากจะให้ไปตรวจสอบหน่อยแต่ปรากฏว่ารปภ.แทนที่จะไปตรวจสอบแต่ว่าหงุดหงิดให้คนหงุดหงิดให้คนที่ไปแจ้งว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับก็เลยชักมีดออกมาแบบนี้ทำร้ายร่างกายกันจะทำร้ายร่างกายกันทีนี้อ้าวภาพนี้มันจบแค่นี้เมื่อวานนี้ทีนี้นักข่าวก็ไปตามต่อคุณเนยณัฐชนิดนะครับลงไปพื้นที่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ของตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งก็เป็นหมู่บ้านในจุดเกิดเหตุนี่นะฮะได้ไปสอบถามนายธนลักษณ์รัตนไพโรจน์อายุ37ปีนะครับคนที่เป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยและก็เป็นภาพที่บอกว่าจะถูกรปภ.เนี่ยถือมีดทำร้ายบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดประมาณตีสามของวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานะครับเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยขณะที่กำลังขับรถเข้าไปในหมู่บ้านสังเกตเห็นพฤติกรรมของรถกระบะคันนึงที่ขับนำหน้าเขาไปคือขับจอดว่าอย่างนั้นนะจอดดูอะไรดูแต่ละซอยที่ขับผ่านเห็นว่าเนี่ยเขาขับวนอยู่ในหมู่บ้านหลายรอบเกรงว่ารถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยจะขับเข้าไปทำอะไรที่ไม่ดีต่อหมู่บ้านนะครับหรือมาสังเกตการอะไรเพราะว่าเป็นเวลายามวิกาลว่าอย่างนั้นก็เลยขับรถในวนออกมาที่ป้อมรปภ.หน้าหมู่บ้านเพื่อจะมาแจ้งให้กับรปภ.ได้รับทราบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากจะให้ไปตรวจสอบหน่อยนะครับแต่ปรากฏว่าไปบอกรปภ.รปภ.กลับมีทีท่าไม่ดีใส่เขาเออนี่พูดจาไม่ดีกลับมานะครับโดยตัวเขาเนี่ยบอกกับรปภ.รปภ.นี่กับบอกว่าเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครรถลูกบ้านมีเยอะแยะนี่ตอบกับคนที่ถ่ายคลิปมาแบบนี้แล้วก็มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นระหว่างนั้นเห็นท่าไม่ดีก็เลยเนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปไว้ในคลิปนี่ยาวว่าอย่างนั้นเถอะก็เป็นการโต้เถียงกันนะครับเนี่ยทีนี้สุดท้ายเองรปภ.เนี่ยชักมีดออกมาเออนี่ชักมีดออกมาจะมาแทงเขานะฮะแล้วก็มาทราบต่อหลังว่ารปภ.คนที่ว่านี้ลาออกไปแล้วเอออ้าวฟังเสียงผู้ที่ถ่ายคลิปและก็จะถูกรปภ.ใช้มีดแทงหน่อยรถบ้านเยอะแยะลุงมาทำกิริยาแบบนี้กับผมผมพูดว่ายังไงครับอยากหรือเปล่าผมว่ายังไงครับอยากหรือเปล่าเมื่อกี้ลุงชักมีดมาว่าไงผมมีที่ไหนผมมีที่ไหนลุงมึงได้เจอกูอีกมึงรู้จักกูลุงตั้งสตินะลุงอย่าพูดว่าผมหาเรื่องครับผมแค่มาบอกว่ามันมีรถมาจอดขวางครับมันมีคนมากินเหล้าครับกลับเลยผมกลับเลยแล้วผมบอกเขาด้วยครับผมลาออกด้วยเราเคยมีปัญหาหรือว่ามีการโต้เถียงหรืออะไรมาก่อนหน้านั้นไหมก่อนหน้าเนี่ยครับประมาณสักเป็นปีนะครับปีน่าจะเกือบปีครึ่งแล้วก็คือผมเคยสั่งป้ายบ้านมาที่ป้อมรปภ.แต่ว่าผมไม่ได้สั่งผ่านเคอรี่ผมสั่งที่ร้านป้ายแล้วร้านป้ายก็มาส่งทีนี้ปัญหามันเลยเกิดตรงที่ว่าตอนที่ร้านป้ายมาส่งอ่ะผมไม่อยู่บ้านแล้วก็ผมมารู้สึกว่าผมไม่อยากให้คนนอกเข้ามาวุ่นวายในหมู่บ้านครับผมก็เลยให้เขาฝากอยู่ที่ป้อมรปภ.ซึ่งทางร้านนะครับก็เลยโทรหาผมก็คุยกับลุงนี่แหละว่าโอเคฝากไว้แป๊บนึงผมกำลังเข้ามามันเวลามันน่าจะดิบกันแค่นิดหน่อยครับลุงแกโวยวายไม่รับฝากแล้วก็พูดจาไม่ดีกับร้านไปด้วยบริษัทรปภ.ครับก็คือเข้ามาพูดคุยนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคในประมาณนึงแล้วกันครับนี่นะครับให้คลิปเนี่ยให้ดูคลิปเป็นต้นเรื่องแล้วก็คำให้สัมภาษณ์นะครับผู้ที่ถ่ายคลิปไปพร้อมกันเลยนะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ถ่ายคลิปก็เลยนำเรื่องนี้เอาเรื่องพฤติกรรมของรปภ.เนี่ยไปแจ้งนิติของหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ไปติดต่อทางบริษัทรักษาความปลอดภัยนะฮะซึ่งทางบริษัทเองก็ได้แจ้งว่าขณะนี้ก็ให้รปภ.เนี่ยพ้นสภาพจากการเป็นรปภ.ไปแล้วว่าอย่างนั้นหลังจากที่เกิดเหตุนี่แหละก็ไม่เคยเห็นรปภ.มาทำงานอีกเลยนี่นะครับยอมรับว่ากังวลนะเรื่องความไม่ปลอดภัยเนื่องจากว่าบ้านของตัวเขาเนี่ยก็ยังอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละนะครับ
ไม่รู้ว่าหลังจากเกิดเหตุนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีการไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานไว้ก่อนนะเผื่อว่าอาจจะมีเหตุอะไรขึ้นว่าอย่างนั้นเดี๋ยวฟังเสียงลูกบ้านเดี๋ยวฟังแล้วไปใช่ไหมลูกบ้านไปแล้วนะทีนี้ต่อมาทีมข่าวก็ได้สอบถามไปรองรปภของหมู่บ้านนะซึ่งเป็นรุ่นน้องของรปภที่ทะเลาะกับคนถ่ายคลิปเนี่ยนะครับซึ่งก็ได้แจ้งข้อมูลบอกว่ารปภคนที่ทะเลาะกับลูกบ้านขณะนี้ถูกไล่ออกไปแล้วซึ่งปกติรปภคนที่ว่านี้ก็ไม่มีพฤติกรรมใจร้อนนะไม่เคยมีปัญหากับลูกบ้านคนอื่นมาก่อนเลยกระทั่งมีปากเสียกับลูกบ้านคนที่ถ่ายคลิปไว้ก็แปลกเหมือนกันว่าอย่างนั้นทีนี้รปภก็ได้คุยกับคนที่เป็นรุ่นน้องนี่นะฮะซึ่งก็ได้ใจความบอกว่าขณะนี้สภาพตัวเขาเนี่ยจิตใจก็ดีขึ้นแล้วก็ได้รับบทลงโทษแล้วก็คือการถูกไล่ออกและก็ยอมรับว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับลูกบ้านด้วยการไปหยิบมีดมาข่มขู่ยืนยันว่าไอ้ที่ทำเนี่ยนะไม่มีเจตนาจะทำร้ายลูกบ้านนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นลูกบ้านมากดดันมาแจ้งใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงนะฮะซึ่งก็ลูกบ้านก็เดินปรีมาหาเขาก็เลยถือมีดมาป้องกันตัวว่าอย่างนั้นอ้าวสรุปว่าเรื่องนี้รปภ.คนที่ก่อเหตุก็ถูกไล่ออกไปแล้วโดนไล่ออกเลยครับ